วันนี้วันพระธรรมสวัสดีปีใหม่นะคะคุณแม่ขอส่งความรักความปรารถนาดีและการอวยพรในเช้าวันนี้กับพี่น้องของเราทุกคนทั่วโลกเลยค่ะถ้าเราจะพูดเป็นภาษาจีนนะคะคุณแม่พยายามอยู่นะคะซิงเจิ้นจู่อีซิงเนี้ยฟ้าใสเฉินจีเจินขังสุขภาพดีนะคะร่ำรวยแล้วก็มีความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณของเราที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ประมาทนะคะไม่ว่าคุณจะอธิษฐานอะไรก็ตามได้รับพรอะไรก็ตามวันนี้คุณต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าพรนั้นจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องขยันหมั่นเพียรจริงๆค่ะเราจะมีสุขภาพดีเราก็ต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายเราจะมีจิตใจที่มั่นคงเราก็ต้องออกกำลังจิตเราอยากมีร่างกายที่แข็งแรงไม่ป่วยไข้ก็ต้องรู้จักการรับประทานอาหารทั้งกายและใจของเราที่มีปัจจุบันขณะที่สามารถที่จะทำให้เราไม่เอาพิษเข้าไปในร่างกายของเรานะคะวันนี้คุณแม่นั่งสบายอยู่ในทุ่งนาที่มีข้าวที่พร้อมที่จะหยั่งรากลงไปในดินแล้วก็มีพระอาทิตย์ดวงเดิมนี่แหละค่ะที่หมุนรอบพื้นที่ของเราก็คือกระแสแห่งการหมุนหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะระบบสุริยะจักรวาลนี้ไม่มีอะไรคงที่เลยค่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงนะคะและในความเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีไว้เพื่อให้พวกเราทุกคนเนี่ยแข็งแรงนะคะเพื่อให้พวกเราทุกคนได้รู้ว่าการที่เรามีความเพียรในการที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงหรือการมีชีวิตที่เข้มแข็งได้จากการที่เราได้ใช้โอกาสของเราที่จะเข้าใจเหตุปัจจัยแห่งการเกิดเหตุปัจจัยแห่งความมั่นคงเหตุปัจจัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองก็คือการมีคุณธรรมของเราที่จะกตัญญูต่อธรรมชาติจริงๆค่ะมีชีวิตที่รู้จักว่าถ้าคุณมีขาที่เดินได้เมื่อเช้านี้คุณก็ต้องรู้ว่าคุณต้องขอบคุณร่างกายของคุณถ้าคุณมีมือที่จะขึ้นมาเขียนหน้าทาปากได้มีมือที่จะลุกขึ้นมาเซ็นสัญญาในการที่จะทำงานกับใครสักคนหนึ่งได้คุณต้องเคารพมือของคุณด้วยเพราะว่าร่างกายของคุณคือเพื่อนร่วมงานของคุณโดยเฉพาะใจของคุณค่ะนอกจากจะมีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่พร้อมที่จะขยันหมั่นเพียรแล้วเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายของเราที่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนี้สำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยคุณแม่คิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วการสร้างศรัทธาให้กับตัวเองที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อคนอื่นนั้นก็ยังเป็นอีกก้าวนึงที่ท้าทายไม่ใช่สุขภาพดีเพื่อตัวเราเองเท่านั้นแน่นอนว่าถ้าเรากินอยู่หลับนอนอย่างรู้จักประมาณในการบริโภคเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ในขณะที่เรามีความแข็งแรงเพื่อรับใช้ผู้อื่นมันก็จะท้าทายตัวเราที่จะทำให้เราไม่ย่อท้อไม่ขี้เกียจไม่เกียจคร้านรู้จักประมาณในการบริโภคเพื่อความแข็งแรงมีความสุขที่ตัวเองได้แข็งแรงแล้วมีความสุขที่ได้ให้ด้วยปีใหม่นี้คงไม่มีใครต้องการอะไรมากไปกว่าการเห็นเราอยู่กับคนที่เรารักแล้วเราก็มั่งคั่งราบรื่นนะคะก่อนที่จะร่ำรวยเนี่ยคุณแม่อยากให้ทุกคนนึกถึงความสุขเล็กๆในใจของเราด้วยการที่เรามีความสุขที่เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรายิ้มให้กับตัวเองได้เช่นเห็นหน้าตัวเองในกระจกแล้วเห็นเรารู้สึกวันนี้เราต้องมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างอันนี้ก็เป็นการทำให้ตัวเองมีหัวใจหรือมีจิตที่จะออกไปอาสารับใช้ใครได้บ้างเชื่อไหมคะว่าการที่เราจะอาสาออกไปรับใช้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่จะทำให้เราลุกขึ้นมาในทุกๆเช้าอย่างมีความพร้อมคุณแม่อยากให้ท่านลองฝึกดูอย่าเป็นคนแค่รักตัวเองเท่านั้นแต่ไม่ปฏิเสธในการที่จะเริ่มต้นในระดับปัจเจกที่เราจะรักตัวเองและเอาความเข้มแข็งของเราออกไปรักคนอื่นไปรับใช้คนอื่นไปทำให้คนอื่นได้รับรู้ว่าขอบคุณนะเราขอบคุณในทุกๆคนที่อยู่รายรอบตัวเราที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเราเองเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็พยายามส่ง
คำอวยพรนะคะไปให้ลูกศิษย์ใครได้รับแล้วก็ให้รู้เลยว่าส่งไปด้วยความขอบคุณนะที่ทำให้คุณแม่ได้พอมีชีวิตที่เป็นประโยชน์รับใช้ใครได้บ้างนะคะก็ลองฝึกใช้วิธีการอย่างนี้ในทุกๆเช้าไม่ใช่เฉพาะวันที่เราถือว่าเป็นวันปีใหม่นะคะหรือว่าเป็นวันตรุษจีนเป็นวันสงกรานต์หรือว่าเป็นวันที่เราจะตื่นขึ้นมาในทุกๆวันที่เรารู้เลยว่าชีวิตเราใหม่อยู่ตลอดเวลาค่ะวันนี้พระอาทิตย์ส่งแสงอ่อนๆ นะคะแสงก็นวลสบายพอมีแสงพระอาทิตย์คุณแม่ก็รู้สึกอบอุ่นที่จริงวันนี้ที่นี่ค่อนข้างหนาวค่ะแล้วก็เป็นความหนาวที่เราต้องบอกกับทุกท่านว่ามันสามารถที่จะมีร่างกายที่ปรับตัวได้ไม่ต้องถึงกับใจเสื้อหนาวแต่ว่าพอดื่มน้ำอุ่นๆเข้าไปมันมีความร้อนที่ผ่านลำคอของเราร่างกายอุ่นขึ้นเราก็ปรับตัวได้ชีวิตเหมือนอย่างนั้นค่ะถ้าเราสามารถอยู่กับสิ่งที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าเราเข้าใจมันอย่างมีความกตัญญูต่อโอกาสที่เราจะได้ทำอะไรที่มากกว่าคนอื่นหรือแม้แต่เราอาจจะได้แก้ปัญหาอย่างคนที่มีปัญญามากขึ้นในทุกเรื่องราวมีบุญคุณหมดเลยนั้นปีใหม่นี้ตรุษจีนนี้ให้คุณมีความเพียรในการที่จะใช้ชีวิตของคุณเพื่อที่จะเป็นประโยชน์และรับใช้ใครได้บ้างทำทันทีได้ทันทีแข็งแรงทันทีคุณก็เติบโตทันทีนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ขอให้มีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญามีความสุขที่จะบอกกับคนที่อยู่ใกล้ๆเราเสมอว่าขอบคุณนะที่เราได้พบกันขอบคุณนะโอกาสพิเศษอย่างนี้ในครั้งหนึ่งของการได้มีชีวิตได้อยู่ร่วมกันนั้นมันช่างเป็นเรื่องราวที่เรามีความทรงจำที่นึกถึงทีไรก็อิ่มใจทุกทีการเดินทางในชีวิตที่เหลือของเราทั้งต่อหน้าและรับหลังที่เรานึกถึงกันอย่างมีกรุณาต่อกันมีเมตตาต่อกันมีความชื่นชมยินดีต่อกันและให้อภัยกันเช่นนี้ก็จะทำให้เรามีกันและกันแม้แต่ความจริงของชีวิตที่เราอาจจะตายจากกันแต่ความสุขที่ได้รับยังอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเช้านี้ทุกคนแข็งแรงดีนะคะมีคนดูเราอยู่หรือเปล่าเอ่ยมีคนดูอยู่นะคะคุณแม่ก็ขอบพระคุณมากเดี๋ยวคุณแม่จะลองพูดอีกทีนะคะซิงเจนมีชื่อสิ่งนี้ฟ้าใสฟ้าใสเนี่ยคุณแม่พูดได้เพราะคุณแม่พูดบ่อยเลยนะคะลูกศิษย์มาก็ฟ้าใสนะคะแล้วก็เฉินทีเฉินคังมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในคำขอบพระคุณที่คุณแม่ได้มีเช้านี้ที่ตื่นขึ้นมาอย่างพอที่จะเป็นประโยชน์และรับใช้ได้บ้างนะคะวันนี้มีโอกาสแล้วมีใครอยากพูดคุยอะไรกับคุณแม่หรือเปล่ากี้มีอะไรเปล่าจ๊ะหนูมีเจ้าค่ะจะถามได้หรือเปล่าเจ้าค่ะถามมาถามมาก็ถ้าเป็นธรรมเนียมของคนจีนจะทุกปีเนี่ยก็จะมีการต้องไปสะเดาะเคราะห์แก้ดวงเจ้าค่ะทีนี้ในความให้คุณแม่ให้ปัญญานิดนึงเจ้าค่ะเรื่องต้องไปแก่ชงใหม่ชงใครจะชงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วคุณแม่ต้องให้กำลังใจนะคะว่ากำลังใจเป็นเรื่องสำคัญคุณแม่เข้าใจเลยว่าคนที่จะไปแก้ชงก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นแต่ไม่ว่าคุณจะถูกพยากรณ์ว่าปีนี้จะชงหรือไม่ชงนะคะคุณจะไม่ชวดเลยค่ะถ้าคุณสามารถที่จะใช้ความมีปัญญาของคุณนะคะที่จะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็อยู่อย่างมีความมั่นใจในตนว่าเราจะสามารถที่จะมีชีวิตที่อยู่ในสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุปัจจัยใดที่กำลังเผชิญอยู่กับความจริงนั้นขอให้คุณใช้เหตุปัจจัยนั้นเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าแก้กรรมของเรานะคะแก้การกระทำของเราเราคนเราอาจจะเป็นคนที่แบบผัดวันประกันพรุ่งปีนี้ต้องขยันมากๆแล้วลาบลื่นร่ำรวยนะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจกับคนที่บอกว่าปีนี้เป็นปีที่พวกเราอาจจะบอกว่าเราต้องผ่านมันยากลำบากบอกมันเลยว่าอะไรยากมันคือเราเลยนะคะต้องให้กำลังใจตัวเองประมาณนี้ว่าอะไรที่ยากๆในปีนี้มันเหมาะกับเราที่จะเติบโตงอกงามอันนี้เราชงตัวเองแล้วเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าจัดการบริหารกรรมของเราให้มีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จยิ้มให้กับความยากทั้งหลายแล้วบอกว่าถ้าถึงเราสิ่งที่ยากนั้นง่ายเป็นปาฏิหาริย์ในการ
ทำหน้าที่ของเราในปีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความจริงไม่ใช่แค่กำลังใจถ้าเราทำนะคะมีอะไรอีกไหมเจ๊กี้พี่ครับตอนนี้ยังไม่มีคำถามจากทางบ้านเจ้าค่ะคุณยายก็ทางนอกจากเรื่องชงแล้วแล้วเรื่องการคุณจะถามไหมการไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะของไหว้หรือว่าพิธีกรรมที่เป็นวัฒนธรรมที่ทำสืบทอดกันมาคุณยายว่าความกตัญญูเนี่ยความกตัญญูเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทำให้เรารอดนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามให้ทำด้วยความกตัญญูมีความพอดีรู้จักประมาณนะคะทำสิ่งนั้นเพื่อให้กระตุ้นความกตัญญูของเราที่จะทำให้โลกในใจของเรารอดนะคะเราก็จะไม่งมงายแต่ว่ามันเป็นความศรัทธาอย่างมีปัญญาที่เราจะระลึกถึงบรรพบุรุษระลึกถึงความรักระลึกถึงสิ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยให้เราเนี่ยมีความกำเนิดหรือเกิดมาเพื่อที่จะได้กตัญญูรู้คุณต่อไม่ใช่เฉพาะกับครอบครัวของเราและบรรพบุรุษของเราแต่ว่ากับโลกนี้เหมือนพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาก็เพื่อให้พ่อแม่ได้สอนให้เรารู้จักความรักและเราก็ไม่ได้รักเฉพาะกับพ่อแม่หรือบรรพบุรุษของเราแต่ว่าเรารักกับทุกสรรพสิ่งรักแม้กระทั่งเสียงเล็กๆนะคะที่มันทำให้เรากลับมาเป็นเสียงเรียกจากธรรมชาติที่กลับมารักตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นความกตัญญูที่จะทำให้เรารักเป็นให้เป็นแล้วก็เป็นคนที่รู้จักรับใช้คนได้บ้างเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันยังงอกงามความรักยังงอกงามอยู่ในตัวของเราคุณแม่เนี่ยอยากให้เราภาวนากับความรักในปีนี้นะคะเดี๋ยวกุมภาพันธ์เราจะต้องมาแฮปปี้วาเลนไทน์กันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราลองเอาความรักในวันนี้มาทำให้สุขภาพเราแข็งแรงทำให้สังคมของเราครอบครัวของเราแข็งแรงมีวงศาคณาญาติที่แข็งแรงจากนั้นเราก็ทำให้สำนักงานประเทศชาติโลกใบนี้แข็งแรงด้วยทุกคนกลับมามีความกตัญญูต่อดินน้ำลมไฟและขอให้รู้ว่าความรักที่มีความเข้มแข็งออกไปสู่ผู้อื่นนั้นมันช่างวิเศษจริงๆนะคะเป็นความพิเศษสำหรับการเกิดมาของคุณเลยค่ะขออนุญาตคุณยายเจ้าค่ะมีคำถามจากทางบ้านนะคะคุณทิวพีพีทิวค่ะถามคุณแม่ว่าขจัดความน้อยใจได้อย่างไรบ้างคะน่าจะเข้าไปอย่างไรเลยสาธิตความน้อยใจนี่เป็นมาจากความคิดที่เรารู้สึกได้ถึงการเปรียบเทียบนะคะเราอาจจะไปเปรียบเทียบว่าเราได้กว่าเขาอ่ะพอเรารู้สึกได้กว่าเขาหรือทำไมเขาไม่ดีกว่าเราอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นอะไรที่เรารู้สึกน้อยใจที่จริงว่าความน้อยใจเนี่ยมันมาจากความไปผูกพันกับสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดการเปรียบเทียบนะคะอย่าไปคิดยังมีการเปรียบเทียบเราก็จะเป็นคนที่มีความ เหมือนเรารู้สึกว่าคุณค่าในตัวเราเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะไม่ใช่คุณค่าของเราเพื่อที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยมันไม่พัฒนาขึ้นจงพัฒนาคุณค่าของเรามีตัวเองเป็นแข่งขันกับตัวเองไม่ไปแข่งขันกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะรอดพ้นฉะนั้นอย่ามัวแต่น้อยใจนะคะปีใหม่นี้ขอให้มีสุขภาพกายใจแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองนะคะมีความมั่นคงทางสติปัญญาขยันหมั่นเพียรแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีหัวใจของผู้รับใช้ได้ว่ารู้สึกตอนนี้มีคนถามเข้ามาเรื่อยๆหรอคะมีอยู่บ้างเจ้าค่ะคุณยายแต่ก็อยากให้คุณยายช่วยอวยพรให้พี่น้องชาวจีนค่ะในวันนี้แล้วก็ถ้างั้นเดี๋ยวต้องพูดภาษาจีนใช่ไหมอีกทีใช่ไหมหรือแปลก็ได้คุณยายพูดเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวแปลเป็นภาษาจีนโอเคถ้าอย่างนั้นคุณยายอยากพูดภาษาไทยมันก็สำหรับคุณยายมันก็ง่ายนะก็ขอให้มีให้พี่น้องชาวจีนของเรานะคะแล้วก็พี่น้องชาวโลกเนี่ยนะคะได้รู้ว่าขอให้ท่านมีปัจจุบันขณะที่มีสุขภาพที่แข็งแรงในความคิดการพูดการกระทำ请你就是在思想与健康然后心身体健康然后智慧健康แล้วก็ให้เป็น
เศรษฐีคือมีความเจริญมั่งคั่งอยู่กับการเป็นนักลงทุนในกฎแห่งการกระทำทั้งกายวาจาใจ然后就是成为一个有富有的人不管是身体心灵还是智慧นะแล้วก็อันนี้แปลว่าอะไรนะ身体健康แปลว่าสุขภาพแข็งแรงแปลว่าสุขภาพแข็งแรงและอันนี้新政如意新年发财ขอให้สวัสดีปีใหม่จีนนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้ขอให้มั่งคั่งร่ำรวยค่ะค่ะเราจบลงวันนี้ด้วยคำว่าขอให้ทุกคนมั่งคั่งทางจิตวิญญาณของเราแล้วก็เป็นเศรษฐีในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดนะคะราบรื่นและร่ำรวยไปด้วยกันค่ะคำว่าสวัสดีจ้ะคำว่าสวัสดีค่ะ